โมเมนต์ความสุขที่สุดคำพูดภรรยาหมอกิตไทยสู้มะเร็งในวันแต่งงานนี่สิรักแท้หมอกิตไทยสู้มะเร็งแชร์โมเมนต์ความสุขคำพูดของภรรยาในวันแต่งงานรั้งพร่ำถามย้ำๆเธอโชคร้ายหรือเปล่าโมเมนต์ความสุขที่สุดคำพูดภรรยาหมอกิตไทยสู้มะเร็งในวันแต่งงานใจหายกันไม่น้อยหลังจากที่หมอกิตไทยแพทย์จากเชียงใหม่เจ้าของเพจ Facebook สู้ดีวะซึ่งเป็นผู้ที่กำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งและหลายๆคนก็คงรู้จักและส่งกำลังใจให้คุณหมออยู่ตลอดที่ได้ออกมากล่าวอำลาญาติสนิทมิตรสหายและยอมรับว่าตนอาจอยู่ได้อีกไม่นานล่าสุดคุณหมอกิตไทยได้แชร์โมเมนต์ในงานแต่งกับพิมพ์แฟนสาวในเพจสู้ดีวะที่จัดขึ้นเมื่อวันที่22ตุลาคม2566ที่ผ่านมาซึ่งในงานนี้เป็นงานเล็กๆที่น่ารักเน้นเชิญเฉพาะญาติๆและเพื่อนๆที่สนิทมาร่วมงานโดยที่ในงานเป็นงานกลางแจ้งจัดในบรรยากาศที่อบอุ่นประดับประดาไปด้วยดอกไม้และเหมือนบรรยากาศจะเป็นใจมีแดดสวยๆไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปทำให้ทุกอณูในงานมีแต่ความสุขด้านคุณพ่อของพิมพ์แฟนสาวหมอกิตไทยก็บอกว่าวันนี้ป้ามีความสุขมากที่ลูกสาวมีงานพิเศษในวันนี้และก็ขอให้ทั้งคู่มีความสุขมากๆพร้อมกับรอยยิ้มสดใสจากคุณพ่อวันที่พิมพ์ได้เลือกที่จะมาอยู่มาม้าวันนี้ม้าคิดว่าม้าเติมเต็มในชีวิตแล้วที่เห็นลูกสาวมีความสุขมากคุณแม่ของพิมพ์กล่าวกว่าจะถึงวันนี้สู้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าสองคนนี้รักกันมากแค่ไหนลูกจ๋าเวลาคือสิ่งสำคัญที่สุดมันไม่ใช่เงินมันคือเวลาที่เราจะได้ใช้ร่วมกันและทั้งสองคนก็ได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างดีที่สุดคุณพ่อของคุณหมอกิตไทยกล่าวในขณะเดียวกันหมอกิตไทยก็ได้บอกว่าการที่เธออยู่ข้างๆเขามันทำให้เขามีความหมายมากขึ้นจริงๆนะและเราก็ว่าการที่เธอทำให้ชีวิตเรามีความหมายนี่แหละมันสำคัญมากเลยด้านฝ่ายเจ้าสาวก็ได้กล่าวสั้นๆในงานแต่งงานว่าพิมพ์ว่าพิมพ์โชคดีมากๆจริงๆคือพี่ไทยจะพูดตลอดเลยว่าเธอโชคร้ายหรือเปล่าเธอโชคร้ายหรือเปล่าพิมพ์ก็จะตอบพี่ไทยทุกครั้งเลยว่าพิมพ์โชคร้ายที่พิมพ์ไม่ดูว่าพิมพ์จะอยู่กับพี่ไทยไปถึงเมื่อไหร่พิมพ์โชคร้ายแค่นั้นเลยที่เหลือตั้งแต่ที่พิมพ์พบพี่ไทยพิมพ์รู้สึกมาตลอดเลยว่าพิมพ์โชคดีที่เจอคู่ชีวิตได้เร็วขนาดนี้ไม่ว่าเรื่องมันจะไปทางไหนไม่ว่าเรื่องมันจบยังไงตอนนี้โชคดีที่สุดแล้วค่ะทั้งนี้ได้มีหลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์และเป็นกำลังใจให้คุณหมอและคุณพิมพ์เป็นจำนวนมากและมองว่านี่คือช่วงเวลาที่สวยงามที่น่าจดจำทั้งคุณหมอและคุณพิมพ์ได้ปลูกรักแท้ในใจรวมไปถึงเอวาปวรวรรณยูทูบเบอร์คนดังที่ร่วมคอมเมนต์ว่าขอบคุณที่คุณหมอเกิดมาและเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนนะคะคนบางคนอยู่ยาวแต่ไม่ได้ทิ้งสิ่งดีๆอะไรไว้เลยแต่คุณหมอทิ้งสิ่งดีๆเตือนใจคนหลายล้านชีวิตขอบคุณที่สอนหนูให้เห็นคุณค่าของทุกวันและใช้ชีวิตทุกวันเหมือนวันสุดท้ายของชีวิตบุญกุศลที่คุณหมอทำยิ่งใหญ่มากมายเชื่อว่าคุณหมอทำให้หลายคนสู้กับปัญหาที่เผชิญอยู่และทำให้หลายคนเห็นคุณค่าของปัจจุบันและเวลาทุกวินาทีขอแสดงความยินดีกับงานแต่งด้วยนะคะสวยงามและอบอุ่นมากๆค่ะและยังได้ข้อคิดดีๆอีกขอบคุณคุณหมอที่ไม่เคยยอมแพ้ค่ะขอให้คุณพระรักษาคุณหมอและครอบครัว